มีอยู่2แบบคือไดโอดนะครับไดโอดเปล่งแสงกับไดโอดไม่มีแสง ใช่ป่ะที่เรามีที่เราทดลองกันนะที่เราจะดูไดโอดที่ไม่มีแสงก่อนเยี่ยมหน่อยเยี่ยมหน่อยตัวอย่างไม่หาไม่เจอสิท่านี่อันนี้ดูไดโอดที่ให้ดูก่อนนะครับหักคืนครับนี่มานี่คู่ไหนคู่บวกไหนคู่ลบฮะคู่ที่มีสีอะไรเป็นคู่ลบครับสีดำหรือสีเทาฮะใช่เลยดำนี่บวกไม่ใช่เหรอฮะกูเป็นเล่นไปฮะก็ดำบวกเทารอบก็ถูกแล้วเธอครูเธอครูผมกูบอกเธอเมื่อไหร่อะดำบวกเนี่ยเหรอโอ้นี่เนี่ยเทาเนี่ยลบดำบวกเนี่ยคนเนี่ยไอ้พวกนี้เราเธอมาจากไหนว่าเทาบัววะเลยผู้ผู้เธอบอกว่าเทาอะไรนะไอ้ขีดเทาเนี่ยนะลบอันนี้โอ้หูไม่ดีแล้วเนี่ยพงษ์แท้บวกสีดำลบสีเทายาวบวกสั้นลบเพราะนี่คืออะไรครับได้อดเป็นแสงนะรอนักเรียนปลายทางมา2ชั่วโมงไม่มีใครมาเลยกลัวการออกอากาศมากเลยเป็นอะไรเนาะมีนักเรียนมีตั้งหลายคนนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครูก็เตรียมมาเฉลยให้พวกเธอเพื่อความเข้าใจเป็นตรงกันด้วยสมบัติเข้ามาอย่างนึงคือครับทำไงได้อดเนี่ยตัวเอสตัวเนี้ยถ้าตอบผิดปุ๊บเป็นไงครับจะไม่มีกระแสฟ้าเข้ามาในวงจรเลยที่เราทดลองกันนะใครไม่ส่งในชั่วโมงนี้เหลือ5คะแนนใครเป็นตัวที่ให้เธอทบทวนขั้นคือแอร์โนดกับแคร์โทดคืออะไรฮะคือขั้วบวกขั้วลบของอะไรครับของอะไรครับของอุปกรณ์ชื่อว่าอะไรฮะคืออะไรเรื่องอะไรอยู่เราพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้เรื่องอะไรเราพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ไดโอดเนี่ยขั้วบวกกับขั้วลบใช่ไหมถ้าตอบผิดเป็นไงครับไม่ติดแล้วก็เสียง่ายด้วยนะขาดระวังกันดีนะตังกี่บาทตัว6บาทหรือ4บาท6หรือ8
6บาท5คนก็เหลือคนละบาทกว่าถ้าเกิดกลุ่มละ6คนก็คนละบาทถ้าเกิดต่อผิดขั้วเป็นไงครับเป็นไงสบัดเลโอดเอฟเฟกต์รุ่นใหม่ครับเอฟเฟกต์รุ่นใหม่ถ้าเกิดมาสลับขั้วต่อผิดขั้วปุ๊บมันทำไมทันทีมันจะไม่เข้าไปวงจรเป็นการตัดวงจรใช่ไหมมีที่ปรึกษาแล้วอะไรครับอย่าส่งเสียงดังครับเดี๋ยวเพื่อนจะได้ยินก็ตัวไดโอดตัวนี้ที่เราทดลองผ่านมาคืออะไรนะครับมีไดโอดเป็นแสงกับไดโอดใช่ไหมถ้าเกิดไดโอดเป็นแสงนี่มันก็ง่ายคือถ้าเกิดมันติดมันก็จะมีแสงสว่างใช่ไหมครับถ้าเกิดไดโอดที่ไม่มีแป้งแสงก็แค่มีกระแสฟ้าไหลกับไม่ไหลเท่านั้นแต่ถ้าเกิดไดโอดเป็นแสงนี่เห็นทันทีเลยว่าถ้าเกิดผิดแล้วมันก็จะไม่อีกอย่างคือที่ทดสอบมาได้คือมันขาดต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังด้วยอันนี้คือข้อแตกต่างของไดโอดเป็นแสงกับไดโอดไม่เป็นแสงนะครับแล้วถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นแสงออกมาก็จะนำมาถึงเรื่องความสุขสนานมันจะเริ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆฮะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายสาวนี่ไม่มีใครมาส่งเลยมีกลุ่มเดียวที่ส่งมาก็ผิดห้องอะไรนะห้อง2ห้อง1ใช่ไหมคือต่ออะไรนะให้ใช้2,224กิโลโอห์มก้อนนักเรียนก็เข้าใจผิดว่าเอาแค่เอา240โอห์มมาส่ง240โอห์มจะใช้ในตอนไหนท้ายๆเลยนะครับ240โอห์มเนี่ยอย่างงี้แหละมาส่งเสียงร้องเขามาส่งเสียงร้องให้ได้ยินนะเอาละครับเวลาหมดลงแล้วสำหรับวันนี้นะก็คงเป็นการทบทวนถึงเรื่องอุปกรณ์ที่เราให้นักเรียนได้ทดลองมาตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เกือบ3สัปดาห์ละสัปดาห์ที่สัปดาห์หน้าก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับอุปกรณ์ใหม่คือLDR นะครับพวกนี้อย่าลืมนะครับอุปกรณ์อื่นก็ต้องเตรียมมาด้วยระวัง
นักเรียนบางคนจะฉกฉวยเพื่อนไปที่ไม่ซื้อมานะเพราะฉันขอให้นักเรียนทุกๆคนก็ระวังกันเอาเองนะครับเก็บไว้ที่ตัวตลอดเวลาใส่ในกระเป๋าเที่ยวไว้หิ้วสะพายหลังไว้นะครับส่วนนักเรียนช่วงนี้อากาศก็หนาวนะครับก็จะไปเที่ยวในวันลอยกระทงก็ขอให้ระวังสุขภาพด้วยนะครับประทัดอย่าไปเล่นนะครับหลายคนก็มือขาดนิ้วขาดไปแล้วที่ข่าวออกมาเมื่อวานนี้นะให้นักเรียนได้ดูกันพบใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ